ับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันนะส่งมาที่422-1606อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็รวมไปถึงเวลาเกิดค่ะแต่ว่าก่อนที่จะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันเพิ่มเติมนะคะหมอว่ามีสิ่งดีๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะเป็นโอกาสครบรอบ180ปีของแบรนด์ซุปกาสกัดนะคะทุ่มเทไม่หยุดสู่ทุกจุดมุ่งหมายดื่มแบรนด์ซุปกาสกัดทุกวันแล้วก็ในโอกาสครบรอบ180ปีของแบรนด์ซุปกาสกัดนี้แค่คุณผู้ชมโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ026509777นะคะเป็น10สายแรกช่วงเวลาประมาณ9นาฬิกาถึง17นาฬิกานะก็รับไปเลยค่ะกิฟต์เซตจากแบรนด์ซุปไก่สกัดนะคะ026509777นั่นเองค่ะส่วนตอนนี้เดี๋ยวเรามา SMS กันต่อเลยดีกว่านะคะคุณผู้ชมส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนคุณตาลค่ะ2มิถุนายน2513เวลาเกิด6นาฬิกา10นาทีอาชีพที่เหมาะสมการเงินแล้วก็บูชาอะไรดีสักครู่ครับ2มิถุนา13ปฏิทินตรงกับวันอังคารถูกต้องนะครับอาชีพที่เหมาะกับพื้นชะตาของคุณถ้าสนใจศึกษาโหราศาสตร์ผมเชียร์นะพระรหัสเป็นสีอยู่เรือนสุภะโสรถเกาะนะครับหรือว่าถ้าทำในแง่ของการลงทุนก็ธุรกิจพวกเครื่องสังฆภัณฑ์เกี่ยวข้องกับสุขภาพนวดแผนไทยนะครับขายยาสมุนไพรสถานพยาบาลถ้าเป็นสเกลใหญ่พวกฟิตเนสนะครับส่วนในเรื่องของการบูชาช่วงเวลานี้พระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุคือพระฤหัสบดีครับพระปรางสมาธิคู่บ้านคู่เมืองจะเป็นพระแก้วมรกตหรือองค์หลวงพ่อโสธรก็ได้อัญเชิญมาบูชาที่บ้านนะครับก็ท่องคาถาบูชาของท่านรวมถึงคาถาบูชาพระปรางสมาธิวันละ19จบพระสัมสัมวิสะเถระครับSMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณคณิศรค่ะ24เมษายน2523นะคะเวลาเกิด16นาฬิกา24นาทีไม่ได้บอกวันถามเรื่องของการเงินการงานทำอะไรดี24เมษายน23ปฏิทินตรงกับวันพระฤหัสบดีนะครับอาชีพอะไรสักครู่ครับอาชีพที่เด่นสำหรับพื้นชะตานะครับถ้าคุณทำเกี่ยวข้องกับพวกเครื่องดื่มนะเกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ำดีแต่มีเงื่อนไขคือจะต้องทำต่างถิ่นฐานต่างถิ่นกำเนิดหรือลักษณะขายเป็นวอลลุ่มเยอะๆลักษณะพวกงานขายส่งนะครับแล้วก็ดวงนี้ถ้าอยากจะเรียนโหราศาสตร์ผมก็เชียร์ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณนพรัตน์13กันยายน2521นะคะเวลาเกิดตี 3:05 นาทีระบุว่าเป็นวันพุธถามการงานถามการเงินถามโชคลาภขออนุญาตย้อนเมื่อคำถามเมื่อสักครู่นี้นะครับอย่าที่บอกว่าทำเรื่องน้ำเนี่ยอย่าทำในช่วงอายุย่างปัจจุบันนะเพราะเกณฑ์เรื่องงานเสียของคุณนพรัตน์เนี่ยถือว่าเป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์ถูกต้องนะครับงานเงินกับโชคลาภเป็นอย่างไรกัมมะเป็นกาลีครับชีพจรลงเท้าก็ได้โยกย้ายโลเทตเปลี่ยนแปลงก็ได้เจอปัญหาเยอะก็ได้โดยเฉพาะถ้าคุณทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนฝากระวังปัญหาในแง่ของความสัมพันธ์กับคนใกล้ตัวด้วยของคุณเนี่ยให้ซื้อแก้วนะครับที่มีลักษณะโปร่งใสถวายวัดสัก15ลูกก็ได้นะครับแต่การเงินจะของคุณหลังวันเกิดเป็นอย่างไรหลังวันเกิดในแง่ของสภาพคล่องก็ผมใช้คำว่าส่งๆนะแต่หลังวันเกิดเนี่ยฝากให้คุณไปทำฟันขูดหินปูนซะทะเบียนรถ6443ค่ะคู่ทฤษฎีคู่ปฏิบัติพุทธสุขคือคู่ธาตุน้ำความสงบร่มเย็นผ่าน226สุประคอคู่เสริมเสน่ห์ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณเจเรนนะคะ8มกราคม2524ค่ะเวลาเกิดประมาณ8นาฬิกาถึง9นาฬิกาวันพฤหัสบดีนะถามเรื่องของสุขภาพครับสุขภาพนะด้วยพื้นชะตาเกี่ยวข้องกับพวกระบบสืบพันธุ์นะครับระบบภายในสตรีก็ได้ขออภัยคุณเฉลยเป็นสุภาพบุรุษหรือเปล่าผมไม่แน่ใจก็คือถ้าเกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์นั่นแหละสุขเพศนะไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะแล้วก็ในเรื่องของพวกคอนะอีกกลุ่มนึงฮะสาวหมายถึงอะไรภูมิแพ้ผิวหนังลำไส้ทำงานของพวกระบบประสาทตลอดจนในเรื่องของพวกไขข้อกระดูกเมื่อสูงวัยตรวจเช็คร่างกายเป็นประจำนะเพื่อเฝ้าระวังดีที่สุดทะเบียนรถเนี่ย54เป็นคู่กับการวางแผนเลข2ก็เสริมสร้างความมีเสน่ห์เบอร์โทรเป็นคู่สมพล
SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณกานิกานะคะ11พฤศจิกายน2499เวลาเกิดประมาณทุ่มถึง2ทุ่มวันอาทิตย์ถามเรื่องของสุขภาพแล้วก็การทำบุญทำอย่างไรดีปีจอนี้เน้นในเรื่องของพวกของมีคมเป็นหลักเลยนะครับอังคารกาลีก็ฝากระวังปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบรวมถึงเรื่องของพวกอุบัติเหตุนะก็จะเป็นกรรไกรตัดเล็บก็ได้นะครับส่วนสุขภาพด้วยพื้นชะตาของคุณเนี่ยถ้ามีญาติผู้ใหญ่เป็นเบาหวานระวังนะเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองและสุกระบบสืบพันธุ์ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณปฏิภา11พฤษภาคม2536นะคะเวลาเกิด 11:00 น.เกือบเที่ยงถามการเงินการงานโชคลาภความรักปัตตนิทานังกัมมะเสียหมดก็คืองานเงินความรักนั่นแหละนะถ้ายังโสดอยู่คนเดียวนะถ้ามีคู่ประคองงานก็อย่าออกก่อนที่จะมีสิ่งใหม่รองรับการเงินก็วางแผนการใช้จ่ายให้ดีจะเข้าตำนองรับซ้ายจ่ายขวาเอาโอกาสให้ชีวิตสัตว์19ตัวแล้วก็ทำบุญด้วยการถวายชุดสังฆทานยาโชคลาภไม่ใช่คำตอบครับมาที่จดหมายกันบ้างเนาะคุณนุชเจรี9มกราคม2497นะคะเวลาเกิดประมาณ 16:20 นาทีวันเสาร์ไม่ได้บอก9มกราคม97ตรงกับวันเสาร์นะครับ97ค่ะถามเรื่องของสุขภาพอาทิตย์เสาร์คือถ้าในช่วงในระยะยาวแล้วกันนะครับตอนนี้ก็สูงวัยแล้วกลุ่มที่จะมีปัญหาในเรื่องของการทำงานของพวกสมองความทรงจำให้ดูทีวีให้อ่านหนังสือพิมพ์ให้คิดเลขทำทุกวันอย่าทิ้งนะอันนี้อันที่หนึ่งแล้วก็จะมีปัญหาพวกช่องปากเยอะหน่อยอีกกลุ่มหนึ่งฮะถ้าเป็นช่องท้องก็เน้นในเรื่องของทางเดินอาหารแล้วก็ตับนะอันนี้คือในระยะยาวนะครับจ้ะแล้วก็การงานตอนนี้เป็นเจ้าของธุรกิจการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษนะกำลังจะขยายงานไปทางอีสานแล้วก็ใต้รวมไปถึงเริ่มทำเกษตรทำธุรกิจปุ๋ยถ้าร่วมลงทุนจะมีปัญหาหรือเปล่าดวงนี้ทำคนเดียวดีกว่านะทำคนเดียวดีกว่าและในแง่ของสถาบันการศึกษาถ้าตัวคุณเองนั้นจะต้องมีการจรมีการเดินทางไปเยี่ยมเยียนสาขาก็ถือว่าสมรูปนะแต่ว่าถ้าทำและประเมินว่ามันไม่ควรขยายเนี่ยก็ไม่จำเป็นเพราะว่าถ้าถามว่ากลุ่มอาชีพนี้เด่นที่สุดหรือไม่ไม่ได้เด่นสุดวงเล็บถ้ามีการจรการเดินทางถือว่าสมรูปเกษตรจริงๆก็ไม่เชียร์นะเว้นแต่ว่าแป๊บหนึ่งนะถ้าสถาบันการศึกษาที่ว่านี้กลุ่มคนที่มาเรียนเป็นกลุ่มคนในระดับอุดมศึกษาดีมากๆและเกี่ยวข้องกับต่างประเทศด้วยใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ถือว่าสมรูปอย่างที่เรียนนะกลุ่มเป้าหมายถ้าเป็นเด็กมหาลัยอะไรพวกนี้หรือสอบเพื่อเข้าเรียนมหาลัยเนี่ยจะสมรูปมากที่สุดเลยครับแล้วสุดท้ายบริวารมีทั้งญาติทั้งพนักงานคนไทยต่างชาติเลยเป็นยังไงบ้างคะก็ดีนะที่มีต่างชาติในดวงบอกแบบนั้นนะครับก็พอที่จะพึ่งพาอาศัยได้ปุตตะเป็นสีครับมาในส่วนของเรื่องงามยามดีวันมงคลกันบ้างดีกว่าค่ะความจริงวันนี้ก็เป็นวันมงคลนะครับแต่ช่วงเวลาที่ให้เนี่ยมันผ่านไปแล้วคือ 9:31 นาทีถึง 10:00 นแต่ถ้าทำไม่ทันอย่างที่เรียนอย่างน้อยถ้ามันจำเป็นต้องทำวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันมงคลแต่ถ้าไม่รีบรอนะครับวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนก็สามารถประกอบการมงคลได้เพราะเป็นดิทีเรียงมอนแล้วก็วันฟูนะครับแต่ว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ 16:01 นาทีถึง 16:30 นาทีแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยจันทร์ที่29ครับวันนี้ประกอบการมงคลได้เพียงแต่ว่าอัคคนิโรธตกในเขตพัทธเสมาก็ควรจะหลีกเลี่ยงการอุปสมบทบรรพชารวมถึงการประกอบการมงคลในพระอุโบสถที่เหลือดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 15:31 นาทีถึง 16:00แต่คนที่เกิดวันอังคารเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยในช่วงต้นเดือนนะต้นเดือนกรกฎาคมนะครับจะได้วางแผนล่วงหน้าเสาร์ที่4กรกฎาคม2558วันนี้ประกอบการมงคลได้นะครับเพียงแต่ว่าไม่ควรจะออกรถแล้วก็หลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลที่ภูเขาเพราะอัคคนิโรธตกช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ 10:01 นาทีถึง 10:30 นาทีแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยศุกร์ที่10กรกฎาคมวันนี้ประกอบการมงคลได้ทุกประเภทนะแต่ควรจะหลีกเลี่ยงการออกรถที่เหลือดำเนินการได้เพราะเป็นทั้งวันมหาสิทธิโชคดิถีเรียงหมอนรวมถึงวันลอยนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ 9:31 นาทีถึง 10:00 นแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ค
ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับก็ไปในส่วนของเรื่องงานยามดีเนาะคาบเกี่ยวยาวไปถึงประมาณต้นเดือนกรกฎาคมเลยนะคะและคุณผู้ชมเองนะคะที่อยากจะชมรายการนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรายการย้อนหลังของทางเปิดดวง12ราศีหรือว่ารายการอื่นๆของทาง Miracle Channel นะคะก็เข้าไปที่ YouTube แล้วพิมพ์ตามนี้นะคะ Miracle Channel เว้นวรรคทีวีไทยแลนด์รวมไปถึงท่านไหนอยากติดตามความเคลื่อนไหวนะกิจกรรมต่างๆข่าวสารต่างๆหรือว่าอยากจะทวน12ราศีเองก็ตามนะคะก็เข้าไปที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นะคะจะได้ทราบด้วยเดี๋ยวว่าครึ่งปีหลังเนี่ยว่าจะมีกิจกรรมอะไรให้ได้ติดตามกันหรือว่าท่านไหนจะมาเจอกันนะก็เดี๋ยวคอยติดตามใน Facebook Fanpage กันแล้วกันแล้วก็รวมไปถึงเรื่องราวของดวงชะตานอกจากการส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ในแต่ละวันการโทรเข้ามาลงทะเบียนแล้วเนี่ยจดหมายอีเมล address นะคะแล้วก็รวมไปถึงเว็บบอร์ดเนี่ยเราเองก็ยังคงเปิดรับในส่วนของช่องทางนี้อยู่นะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญคือจะต้องระบุข้อมูลให้ครบถ้วนเลยวันที่เดือนพ.ศ.เวลาเกิดแล้วก็รวมไปถึงเบอร์ติดต่อกลับด้วยนะคะเวลาที่มีข้อสงสัยจะได้สอบถามกันก่อนว่าดวงชะตานั้นถูกต้องหรือไม่นะแล้วก็สำหรับใครที่จะส่งมาทางจดหมายเว็บบอร์ดหรือว่าอีเมลนะก็อย่าลืมนะคะสำหรับท่านไหนที่จะส่งเข้ามาต้องมีข้อมูลที่ครบถ้วนจริงๆแล้วก็รวมไปถึงเบอร์ติดต่อกลับนั่นเองนะคะแล้วก็คุณผู้ชมเองนะก็สามารถติดตามชมรายการกันได้นะใครที่อยากจะทราบเรื่องราวดวงชะตาการเป็นประจำกันแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ8:30 น.ถึง10:00 น.ตรงนะคะแล้วก็ฝากด้วยนะโครงการของเรายังคงมีโครงการมิราเคิลมหากุศลคืนชีวิตกันอยู่เดี๋ยวหลังจากนี้คงจะได้นำภาพให้คุณผู้ชมได้เห็นกันเพราะว่าครึ่งปีหลังนี้ก็ยังคงที่จะรวบรวมอุปกรณ์การเรียนการกีฬานะคะแล้วก็รวมถึงทุนทรัพย์ปัจจัยที่จะไปมอบให้กับน้องๆนะคะที่เขาต้องการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความช่วยเหลือหรือว่าน้องๆที่เขาตกทุกข์ได้ยากหรือว่ายากไร้จริงๆนะก็ชื่อบัญชีด้านหน้านี้นะคะสามารถที่จะร่วมกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทุนทรัพย์ปัจจัยหรือว่าท่านไหนพบเจอได้ยินได้ฟังก็สามารถบอกกล่าวเข้ามาก็แล้วกันนะแล้วก็วันนี้ก่อนจากกันไปนะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับข้อคิดคติธรรมดีๆนะคะถึงบางพูดพูดดีเป็นศีรษะมีคนรักร้อยรสถ้อยอร่อยจิตแม้นพูดชั่วตัวตายทำลายมิตรจะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจาเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ